แต่มันน่าจะมีน้ำผ่านนะหันหน้ามาหน่อยหน่วยไหนครับหน้าอนาโตมีนะครับอันนี้หน่วยไหนครับอันนี้หน่วยไหนครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราเช็คจำเดี๋ยวว่ามันมีแทงค์น้ำมันน่าจะเปิดได้ท่อมันอยู่ตรงนี้ฮะท่อดูดน้ำปล่อยขึ้นข้างบนแล้วก็ไหลลงมามันเป็นน้ำตกครับคณบดีไอพี่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูว่ามันสามารถทำเป็นน้ำได้หรือเปล่าเนาะน่าจะสวยนะทำเป็นน้ำตกเข้ามาดูเดี๋ยวให้กสนเช็คอีกทีเขาทำเป็นน้ำตกจากเออแล้วมันผ่านตรงนี้นะเออมันมีรูอ่ะนะเนี่ยมันดูดครับมันมีท่อขึ้นข้างบนครับเป็นเสียอะไรกันไม่ดีใจอะไรใจดีใจคนมาช่วยกันที่สำคัญงานมันออกมาระดับนี้อะไรคนมาช่วยกันที่สำคัญไปเราไปจุดอื่นไหมพี่แจ๋มไปจุดอื่นไหมครับพี่ผมเดี๋ยวผมให้โกศลเข้ามาดูว่าเผื่อมันจะทำให้มันสวยได้เนาะคือเดิมตรงนี้มันเป็นน้ำพุอาจารย์เสร็จแล้วมันเป็นที่แบบคล้ายๆแรคเคชั่นของญาติคนไข้ค่ะทีนี้พอตอนหลังมาเนี่ยมันไม่มีใครมาดูไม่มีอะไรมันก็ปล่อยไปตรงนี้เดิมมีน้ำพุที่ตรงนี้เป็นส่วนหย่อมได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนถ้าเราหาเป็นไม้หินอ่อนเป็นอะไรมาให้เขาทีนี้ช่วงนั้นที่หยุดทำอะไรไปนอกจากไม่ได้ออกไปเขาเกรงว่ามาถูกบุหรี่มาอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นอันตรายอันนี้อาจจะเป็นของเราคนของเราหรือว่าทำให้สวยงามค่ะตรงเนี้ยเดิมมันมีแบบโอ้ยน้ำไหลมีอะไรสวยค่ะตอนนั้นที่ทำนะคะแล้วก็มีญาติคนไข้มันอยู่หาไม่แน่ใจยิ่งแน่ใจว่าเป็นอาคารค่ะมีน้ำตกอาจารย์แล้วก็มีม้าหินอ่อนให้ญาติคนไข้ด้วยนั่นควรรอบตรงแถวนี้ควรเลยเนาะแล้วควรหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำน้ำตกให้อนาคตีดูจะกลับมาเนอะจะมีได้เห็นน้ำตกนะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่คนเข้าออกเยอะมากดูร่มรื่นไหมคะดูร่มรื่นโอ้ที่ขอให้มันสะอาดอย่างนี้เถอะ